่อจากตอนที่แล้วเราก็ยังอยู่แบบทะเลทรายเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเราได้ฮาคิมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ยอด Subscribe ของเราถึง300เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากที่คอยกด Subscribe กดไลค์ให้นะครับวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันตอนนี้เราก็ยังตี Desert Officer เหมือนเดิมอยู่นะครับหลังจากที่เราเก็บเลเวลไว้ได้สักพักนึงก็มีน้องเอาผลไม้ปีศาจผลใหม่มาให้เราผลสั้นคืออะไรวะอันนี้ก่อนจะได้เกาะได้เลยใช่มั้ยอย่างพี่อะไรคือผลสั้นมันคือผลอะไรวะตอนแรกเราก็งงอยู่สักพักนึงนะว่าผลสั้นคือผลอะไรวะมันจะตายไปหน้าหมดแต่ต้องอัพพลังงานให้มันเพิ่มขึ้นหน่อยนะผลสั้นคืออะไรวะอะไรคือผลสั้นผลพิษหรือเปล่าพอยซันนี่เหรอย่อฉันแบบว่าไม่เข้าใจอ่ะพี่ตีตัว75นะแต่บอลตีตัวแรกได้เลยผลที่เป็นผลของโดดสาวอ๋อผลสั้นอ๋อผลพิษสั้นอ๋อสรุปก็คือผลสั่นของพ่อหนวดขาวของเรานี่เองกุละกุละผลสั่นเยี่ยมไปเล็กมากผลสั่นผลยาวเอาผลสั่นกินเข้าไปสั้นเลยมันเป็นเพลงกับปั๊มกันมันอาจจะห่วยไงแต่ว่าชิบหายไหนๆน้องก็ให้มาขนาดนี้แล้วพี่ก็คงปฏิเสธน้องไม่ได้แล้วแหละพี่จะลองกินผลหนวดขาวให้น้องเองฟาร์มใหม่ไปไม่ต้องฟาร์มใหม่ฮากิแล้วต้องเปิดฮากิลืมตลอดเลยกูจะรอดเลยไม่หาต้นก่อนเที่ยวหนังพี่อยู่พี่ทำตอนนี้เราก็กินผลของหนวดขาวไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนั่นแหละครับหลังต่อยไปทีนึงก็รู้ทันทีว่าชิบหายแล้วนั่นแหละครับทั้งช้าทั้งคูดาวนานเก็บเลเวลยากชิบหายกว่าเดิมแน่นอนมันทำอะไรได้พี่ฟังไหมวะใครมันต่อยอะไรไหมเนี่ยโอ้ยกินโคตรนานเลยลูกพี่แต่พี่เวลแสงก่อนแล้วค่อยมานั่งดูก่อนเวลผมว่าความชิบหายไปยืนผมแล้วว่ะหลังจากที่เราทรมานกับผลหนวดขาวมายาวนานก็มีน้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเก็บเลเวลเองตอนนั้นคืองงมากว่าเอ้ามันตีข้ามก่อนได้ด้วยเหรอเนี่ยให้มันให้ผมไปปามมัตเตอรี่กันนะตอนนี้ก็มีน้องพาเราไปก่อนหนึ่งเพื่อไปฟาร์มมัตเตอรี่ของสกิลหนวดขาวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปถึงก่อนไหนแต่คิดว่าน่าจะเก็บเลเวลง่ายกว่าเดิมนั่นแหละว้าวต่อยมาแรกถึงก็ตกใจเลยว่าโอ้โหเลเวลแม่งขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยของนี้มันท่าลูฟี่มั้งของเราก็เป็นทางสีแดงถึงก็ตกใจกับสิ่งที่น้องพาเก็บเลเวลมากเพราะแบบโอ้โหแม่งเร็วกว่าเราเก็บเองเยอะมากเพียงแค่แป๊บเดียวเราก็ได้สกิลใหม่ไปที่เรียบร้อยหือแล้วมันท่าโกโจซาโตรุนี่นั่นแหละครับท่าของโกโจซาโตรุมุราซากิหลังจากนั้นพี่แอร์กุยของเราก็มาเก็บเลเวลที่เกาะนี้ด้วยกันเป็นเวลานานแสนนานจนกว่าจะได้สกิลของหนวดขาวครบพี่ตีประมาณ3ตัวสกิลคูดาวมันมีตัวสกิลคูดาวนานไปอย่างเงี้ยประมาณ
ในสุดเราก็เลเวล100แล้วได้สกิลใหม่ไปที่เรียบร้อยต้องขอบคุณน้องๆที่พาเก็บเลเวลด้วยนะครับหืมนี่มันชินระเทนเซ่นี่ว่ะชินระเทนเซ นี่มันมีมของพ่อข้ามเรื่องไปทุกเรื่องเลยว่ะสกิลของผลนี้นี่มันจากนั้นก็ฟาร์มเก็บเลเวลไปยาวๆต่อนะครับก็แบบว่าเรื่อยๆรีบๆพี่น้องเขาช่วยฟาร์มสองกองใช่ใช่กองนี้พี่ก็ฟาร์มหลังจากที่น้องๆช่วยฟาร์มมายาวนานในที่สุดมัตเตอรี่ของเราก็150แล้วเย้ในที่สุดเราก็ได้ท่าใหม่แล้วนะครับท่าของมัตเตอรี่เลเวล150เรียกซึนามิมานั่นเองโอ้ซึนามิพลังของพ่อเนี่ยมันดีจริงๆเลยหลังจากที่มัตเตอรี่ของสกิลผลกุลากุลาเราตันแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องออกจากเกาะนี้แล้วนะครับไปๆๆเอาวะไปๆๆว้าวนี่เรือของน้องมีปืนใหญ่ด้วยเอ้ยเฮ้ยว่าเป็นบวกกันเรือลำเรือไหมเอ้ยน้องฟินิกซ์มันโก้ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะต่อไปแล้วนะครับที่เราจะต้องทำเควสในเกาะนี้เราเคยมาแล้วรอบนึงตอนนั้นเรามาทำฮาคิกันไงเกาะนี้เราเคยมาแล้วเนี่ยหรอที่เรามาเรียนฮาคิใช่ใช่ไอ้นี่มีแผนที่ด้วยฮะเราอยู่เกาะไหนวะเราอยู่หิมะอยู่นี่คือต้องเซฟที่นี่ไปนะวันเซฟไปแล้ววะเซฟไปเลยเดี๋ยวรถเตะจริงๆก่อนนี้ผมไม่ต้องมาฟาร์มก็ได้เพราะว่าตอนที่ผมไปให้น้องช่วยฟาร์มผลสั่นกุลากุลาให้มาตารีถึงเลเวล150เนี่ยเลเวลเราก็เกินก่อนนี้ไปแล้วโดยที่ก่อนนี้เนี่ยมอนตัวแรกจะเป็นสโนบันดิตสโนบันดิตเนี่ยเริ่มตีตั้งแต่90สโนแมนเวล100แล้วตัวเยติที่เป็นบอสก่อนเนี่ยเราตีได้ตอนเวล105สักพักเราก็ได้เทคนิคในการฟาร์มเลเวลให้พี่แอร์กุยด้วยการใช้ซึนามิใส่มอนทั้งก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นหลังคาให้มอนมันมากระจุกกันแล้วให้พี่แอร์กุยเรามาลัดนั่นเองได้ปะได้สวยหลังจากเก็บเลเวลไปได้สักพักอยู่ๆก็มีบอสพลเอกมาจากไหนไม่รู้ทำให้การเก็บเลเวลของเราลำบากขึ้นเยอะเลยเอ้าเออใครตีวะมาจากลับเควสมาประเด็นคือไม่มีใครฆ่าบอสได้จนสุดท้ายต้องเอาบอสไปขังไว้ในบ้านแทนขังบอสไว้ในบ้านอ๋อสุดยอดเลยหลังจากนั้นเราก็เก็บเลเวลยาวเพื่อให้ไปทำเควสก่อนต่อไปได้ในที่สุดตอนนี้เราก็ถึงเวลาย้ายเกาะแล้วพี่ขอนั่งเรือทำให้เลยไม่ประเด็นคือเกาะพี่กับเกาะปอนมันเกาะเดียวกันไหม820เมตรใช่ปะต้องใช่ดิมันวิ่งห่างนิดเดียวมาเร
ระหว่างไปทำเควสก่อต่อไปเราตัดสินใจว่าจะมาสุ่มผลไม้ปีศาจกันก่อนเดินจันเดินจันสุ่มตรงไหนพี่เออขมุนเขาจุ่มเลย 43,000 เอาพี่ต้องรออีก39นาทีผลไฟแบบบอลน้องเขายื่นให้ผลกับพี่อ่ะเมล่าเมล่าอะไรวะให้เงิน46ซึ่งผลที่เราได้ก็คือผลเมโลเมโลนั่นเองเป็นผลของบัวแฮนค็อกแต่เราตัดสินใจที่จะไม่กินเพราะว่าจะใช้ผลสั่นของดวลขาวต่อไปครับเมโลเอาปะไม่ควรเก็บอันนี้เดี๋ยวควรเก็บใส่ครั้งกดไงเผื่อไว้กินตอนชั้นแน่กดไงกดคลิกแล้วก็กดเก็บใส่ครั้งอย่าไปกินนะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวไปสู่เกาะต่อไปจะบินไปไงเรือเรือเรือน้องเขาลืมว่าเราไปไม่ได้พี่พี่ไปได้ไม่ใช่ไหมไปสั่งเรือเลยพี่ให้ปอนกับเรือเอ๊ะพี่หัวเรืออยู่ไหนวะตรงพี่หัวเรือสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะไปจบในเกาะต่อไปนะครับแล้วก็มาต่อใน EP หน้าถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ